ยอดไลค์เพจชอนร่วงเหลือ 2.9 ล้านไลค์หลังแจงเงินบริจาคไฟป่าสนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่า Happy Healthy ไส้แน่นทุกชิ้นฟินทุกคำจากกรณีที่เพจแหม่มโพดำนะครับได้โพสต์ข้อความซึ่งเป็นจดหมายเปิดผนึกจากหนุ่มที่อ้างตัวว่าเป็นทีมอาสาร่วมดับไฟป่าที่เชียงใหม่กล่าวถึงกรณีที่ชอนบุรณฮิรันไลฟ์โค้ชชื่อดังได้เปิดรับบริจาคเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าที่เชียงใหม่แต่ทางหนุ่มเจ้าของจดหมายระบุว่าเจ้าหน้าที่ไม่เคยรับสิ่งของหรือเงินช่วยเหลือจากชอนเลยทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างและล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับชอนบุรณฮิรันได้โพสต์ข้อความชี้แจงเรื่องดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชอนบุรณฮิรันสรุปเรื่องช่วยไฟป่าเชียงใหม่และโควิด-19 โดยแจกแจงรายละเอียดเงินบริจาค 875,000 บาทว่าใช้ในการทำกิจกรรมอะไรบ้างนั้นเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากชอนออกมาชี้แจงการใช้เงินบริจาคไฟป่า 875,000 บาทไปกับกิจกรรมอะไรบ้างปรากฏว่ายอดไลค์ลดลงตามลำดับโดยล่าสุดเมื่อออกมาชี้แจงในจำนวนเงินดังกล่าวใช้ไปกับการบูสต์ Facebook ของตัวเองนะครับส่งผลให้ยอดไลค์ลดลงเหลือ 2.9 ล้านจากเดิมที่มียอดไลค์อยู่ที่4ล้านไลค์ส่วนยอดติดตามหรือยอด follow นะครับลดลงเหลือ 3.8 ล้านจากเดิม4ล้านขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนออนไลน์และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากเพลงใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าเนื้อแน่นรสชาติดีพิมพ์คำว่า P-News และสั่งทาง LINE หรือ IG ZAAPSARA คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษหรือโทร0816462641ตัวซองแซนด์วิชอร่อยๆจาก Happy Healthy สั่งเลยนะครับ PPEPSIMK พิมพ์คำว่า P-News คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษทันทีติดตามมุ่งข่าว P-News ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ